ถ้าสำหรับเรื่องนี้นะคะเบลขอชี้แจงก่อนนะคะมันก็มีการสื่อสารออกมาหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนบ้างนะคะอย่างที่เบลบอกเบลมั่นใจว่าเบลมีความรู้ที่ดีเพราะว่าถ้าสินค้าเนี่ยมีปัญหาจริงเบลไม่กล้าทำตรงนี้หรอกค่ะสมมุติว่าทางเจ้าหน้าที่ขอให้แบบเบลเข้าไปชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจไหมคะเบลยินดีค่ะเบลคือถ้ามีติดต่อเข้ามาเบลยินดีเต็มที่เลยค่ะตอนนี้ส่วนของโฆษณานะคะก็คือเบลกับมะปางก็คือถ่ายทำโฆษณาไปแล้วก็ส่งไปให้ทางบริษัททำการตลาดต่อไปเท่าที่เบลได้คุยกับปางก็บอกว่าคือก็มีตัวแทนบางท่านก็มีการตัดต่อเติมเพิ่มข้อความเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบริษัทก็ได้ทำการตักเตือนไปแล้วนะคะบริษัทไม่มีการสนับสนุนไม่มีการโฆษณาเกินจริงค่ะดูว่าเราจะฉากว่าพี่โป๊ปอีกอะไรเงี้ยอันนี้มันคนก็โยงว่าประจวบเหมาะพอดีว่าช่วงนี้ธุรกิจของเรามันโดนแฉอะไรอย่างเงี้ยเบลมองว่าทุกอย่างทุกอาชีพมันก็คงมีอุปสรรคอะค่ะ